ไปกันเลยที่คู่นี้ค่ะนิวเอลเด้งกับครูไพบูลย์หลายคนมีข้อสงสัยว่าคู่นี้เขาคู่จริงหรือคู่จิ้นเอ๊ะอะไรยังไงนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นกันตลอดเลยค่ะที่นี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของทีมเอป๊อปของเรานะคะไปเจอกับนิวเอลเด้งค่ะก็เลยถามสักหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงซึ่งทางด้านของนิวเองนะคะเขาก็บอกว่าขออัปเดตงานก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ MV เพลงคู่กับครูไพบูลย์เดี๋ยวปล่อย23สิงหาคมนี้ชื่อว่าเพลงฟังเด้อน้องนะคะส่วนเรื่องกระแสของคู่จิ้นล่ะอะไรยังไงกับครูไพบูลย์เอ่ยนิวก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในตอนนี้นะคะแต่จากการลงรูปคู่เปิดตัวเนี่ยว่าเรียกว่าที่รักอันนี้ก็แค่หยอกกันค่ะแต่ไม่รู้นะคะว่าครูไพบูลย์เนี่ยคิดแบบไหนเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีการโทรคุยกันตลอดครูไพบูลย์ก็จะแบบเธอแล้วก็โทรหาทุกวันเรียกกันเธอด้วยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลดีมากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวของนิวเนี่ยจะมีโอกาสไหมในอนาคตพอจะมีโอกาสหรือเปล่าลองไปฟังเลยค่ะจีบยังไงหรอก็มีอาการยังไงคะเราบ้างดีกว่าก็เทคแคร์ดูแลดีค่ะน่ารักครูเป็นคนน่ารักจริงๆแต่ว่ามีแต่คนไปว่าแกน่าสงสารนะจริงๆแกเป็นคนน่ารักมากรักลูกน้องแบบว่าเทคแคร์ดูแลคนอื่นเขาน่ารักเต็มที่ค่ะก็โทรหาทุกวันโทรหาทุกวันคอหาทุกวันก่อนนอนค่ะก่อนนอนด้วยใช่ก่อนนอนแล้วมีเรียกที่รักไหมคะที่รักเหรอเธอมากกว่าเธอมันยังไงจริงๆแล้วว่าอันนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันด้วยเนาะแล้วส่วนว่าเราคุยกันอนาคตมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีแบบมีปัญหาชีวิตมาหนูก็มีปัญหาชีวิตมาเนี่ยพอเวลาเราได้คุยกันเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเราคุยกันรู้เรื่องมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเข้าใจก็ให้กำลังใจเขาค่ะพี่ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดแบบใครว่าบูลลี่เอ้ยเป็นไรเราเอามาทำงานกันดีกว่าเนี่ยค่ะคือก็อย่างที่ปิดมีหูใช่